สวัสดีค่ะพบกับ Channel สนกัดไลฟ์สาระวันนี้นะคะก็ได้จัดคลิปพระเอกตามคำขอมาให้กันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งจะเป็นบรรดาพระเอกหนุ่มหน้าตาเหมือนปลาตายหรือเรียกง่ายๆว่าพระเอกผู้เบื่อโลกซึ่งพระเอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเอกที่ชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวหรือที่เรียกกันว่าฮิคิโคมุรินั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้ไม่ได้จัดอันดับแต่อย่างใดแค่นำมาเสนอเท่านั้นเองซึ่งจะเป็นใครกันบ้างนั้นลองไปรับชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ตัวละครแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คืออิซาโยอิซากามากินะคะจากอนิเมะเรื่องราวเด็กมีปัญหาผ่านโลกแฟนตาซีเด็กหนุ่มผู้มีความเก่งกาจที่มาพร้อมกับที่คาดหูติดตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่ถึงขั้นที่ว่าอยากให้ความเบื่อเนี่ยสามารถที่จะค้าขายกันได้เลยทีเดียวล่ะค่ะเพื่อที่ว่าชีวิตของเขาจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เขาเบื่อเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเพราะว่าตัวเขานั้นมีพลังที่เก่งเวอร์ที่ถ้าให้พูดง่ายๆก็คือมนุษย์ธรรมดาบนโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะสู้พลังความสามารถของเขาได้อย่างแน่นอนเลยแต่จู่ๆชีวิตที่สุดแสนจะน่าเบื่อของเขาก็กำลังจะหมดไปเมื่อมีจดหมายเชิญให้เขานั้นไปอย่างต่างโลกและที่นี่เองยังมีคนที่มีความสามารถพิเศษเหมือนๆกันกับอิซาโยอิถึง2คนด้วยกันนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสาวๆหน้าตาสดสวยอีกทั้งยังได้ไปเจอกับน้องกระต่ายสุดน่ารักที่ได้เชิญพวกเขามาอย่างต่างโลกแห่งนี้พวกเขาจะต้องเล่นเกมที่ทำให้ชีวิตที่สุดแสนจะน่าเบื่อของพวกเขาต้องเปลี่ยนไปจะสนุกสนานขนาดไหนนั้นก็ต้องไปติดตามกันนะคะและมากันที่คนที่2นะคะนั่นก็คืออิคาริชินจิจากอนิเมะเรื่องอีวานเกเลียนเด็กผู้ชายที่ถูกเลือกลำดับที่3เขานั้นเป็นนักบินของเอวาหมายเลข01ซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นลูกชายของอิคาริเกนโดผบ.ขององค์กรเนิร์ฟและอิคาริยูอินักวิทยาศาสตร์ภายหลังจากที่คุณแม่ของเขาได้เสียไปตั้งแต่เด็กเกนโดผู้เป็นพ่อก็ได้ทอดทิ้งให้ชินจิต้องไปอาศัยอยู่กับคุณครูการที่เขาถูกเรียกตัวมาที่เนิร์ฟนั้นเป็นความรู้สึกที่แย่เอามากๆสำหรับเขาและเขาก็ไม่ได้ยินยอมด้วยซ้ำยังเป็นการบังคับตัวของเขาเองเป็นอย่างมากนิสัยของเขานั้นจึงเป็นคนที่ดูอมทุกข์ไม่มีความสุขขาดความอบอุ่นแต่ตัวเขากลับมีค่าการประสานกับเอวานเนี่ยหมายเลขที่01ที่สูงกว่าเด็กคนอื่นมากที่สุดด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูอนิเมะแนวปวดตับเลยล่ะค่ะยังไงก็หามารับชมกันดูนะคะและมากันที่คนที่3นะคะนั่นก็คือคาโนชินิจิจากอนิเมะเรื่องโอตาคุตัวจริงขั้นเทพอนิเมะแนวตลกฮาเร็มแฟนตาซีนะคะซึ่งคาโนชินิจินั้นเป็นเด็กหนุ่มโอตาคุที่ถูกสาวหักอกสมัยม.ต้นตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยกลายเป็นพวกคิคิโคโมริหรือพวกที่เอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่สนใจโลกภายนอกเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอแบบฟอร์มรับสมัครโอตาคุในอินเทอร์เน็ตผลปรากฏว่าในการทำข้อสอบนั้นชินิจินะคะสามารถทำได้ถูกหมดทุกข้อดังนั้นเขาจึงได้รับเลือกให้ทำงานนี้แต่ถ้าว่าภารกิจที่เขาจะต้องทำนั้นมันไม่ธรรมดาสำหรับเขาเลยล่ะค่ะเมื่อรัฐบาลให้เขานั้นเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความมูเอกของโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอนิเมะมังงะเกมและอื่นๆอีกมากมายไปยังเมืองต่างโลกที่รัฐบาลได้ค้นพบใหม่นั่นเองล่ะค่ะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้จัดได้ว่าเป็นอนิเมะที่สนุกเบาสมองอีกเรื่องที่รับประกันความฮาเลยล่ะค่ะยังไงก็ลองไปหามารับชมดูนะคะและมากันที่คนที่4นะคะนั่นก็คือโฮทาโร่โอเรกิจากอนิเมะเรื่องปริศนาความทรงจำโฮทาโร่นั้นเป็นเด็กหนุ่มผู้เบื่อหน่ายกับการใช้ชีวิตเขาคิดเสมอว่าเรื่องไหนไม่จำเป็นก็ไม่ควรทำเรื่องไหนที่จำเป็นก็ควรจะทำให้เสร็จให้เร็วที่สุดดังนั้นเขาจึงไม่ชอบที่จะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรียนหนังสือเล่นกีฬาเข้าชมรมหรือแม้แต่คิดจะมีความรักจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมีจดหมายจากพี่สาวของเขาให้โฮทาโร่ไปเข้าชมรมวรรณกรรมเพื่อที่ว่าชมรมนั้นจะได้ไม่ถูกยุบเนื่องจากไม่มีสมาชิกในชมรมแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วชมรมแห่งนี้ยังคงมีสมาชิกชมรมอยู่จำนวนหนึ่งและสมาชิกในชมรมนี้เองจะนำพาให้โฮทาโร่ได้พบเจอกับเรื่องราวสนุกๆและความลับที่ถูกเก็บไว้มานานกว่า33ปีของสมาชิกชมรมในสมัยก่อนโดยใช้ชื่อเรื่องลึกลับนี้ว่าเขียวกะอนิเมะอีกเรื่องนะคะที่สนุกสนานและน่าสนใจยังไงก็ลองไปหามารับชมกันดูนะคะ
และมากันที่คนที่5นะคะนั่นก็คือฮาจิมันฮิกิกายะนะคะจากอนิเมะเรื่องบอกแล้วชีวิตวัยรุ่นของผมมันไม่สดใสเลยสักนิดฮิกิกายะฮาจิมันเขานั้นนะคะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ไม่มีแม้แต่เพื่อนหรือคนรักหน้าตาอย่างกับปลาตายนะคะซึ่งเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่นนั้นเป็นเพียงแค่การหลอกลวงเป็นเพียงปีศาจหรือจะเรียกว่าฮาจิมันนั้นเขามีอคติกับชีวิตวัยรุ่นนั่นเองล่ะค่ะซึ่งเบื้องหลังของพระเอกที่เบื่อโลกของเราส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะถูกสาวหักอกแล้วก็เกิดการปิดกั้นตัวเองซึ่งฮาจิมันนะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นวันหนึ่งเขาได้ถูกอาจารย์ฮิราสึกะบังคับให้เข้าชมรมและที่ชมรมแห่งนี้เองเขาได้พบเจอกับยูกิโนะหัวหน้าชมรมที่อยู่ชมรมนี้เพียงลำพังเธอขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยฉลาดที่สุดในชั้นปีแต่ถ้าว่าเธอเย็นชาแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะเธอจะเปลี่ยนแปลงความคิดของฮาจิมันได้หรือไม่ต้องไปติดตามกันนะคะและมากันที่คนที่6นะคะนั่นก็คือซากะตะกินโทกินะคะจากเรื่องกินธรรมะถ้าพูดถึงพระเอกเบื่อโลกแล้วก็หลายคนที่เคยดูอนิเมะนะคะเรื่องกินธรรมะจะต้องนึกถึงใบหน้าของคุณกินลอยมาแต่ไกลเลยใช่ไหมคะพ่อหนุ่มหน้าปลาตายหน้าตาเรียบเฉยไร้อารมณ์คนนี้ถึงแม้จะดูเป็นคนเฉยชาเบื่อหน่ายในการดำเนินชีวิตแต่เอาเข้าจริงๆแล้วพี่แกนั้นโหดไม่ใช่เล่นเลยนะคะแต่ความหาความบ้องนี่ไม่เป็นสองรองใครของโปรดของหนุ่มกินจังก็คงจะเป็นของหวานนี่แหละค่ะเบาวงเบาหวานเนี่ยพี่แกไม่เกี่ยงนะคะเมื่อมนุษย์ต่างดาวหรือที่ผู้คนเรียกกันว่าชาวสวรรค์ได้ยึดครองโลกและริบยศถาบรรดาศักดิ์ของเหล่าซามูไรไปการต่อสู้กับชาวสวรรค์สำหรับคุณกินแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นการกระทำที่สูญเปล่าเขาจึงได้พลิกผันตัวเองมาเป็นนักรับจ้างสารพัดในเอโดะโดยเปิดร้านที่มีชื่อว่าร้านกินจังรับจ้างสารพัดซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะคะรับประกันความหาได้แบบทุกฉากทุกตอนเลยล่ะค่ะและมากันที่คนที่7นะคะนั่นก็คือยางามิไลท์นะคะจากอนิเมะเรื่อง Death Note สมุดโน้ตกระชากวิญญาณยางามิไลท์หนุ่มหล่อที่พบเจอแต่เหตุการณ์ที่สุดแสนจะจำเจ็บไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมที่มีให้เห็นเลยค่ะทุกวี่ทุกวันแถมคนร้ายก็มักจะลอยนวลอยู่เสมอทำให้เขามีความรู้สึกว่าโลกใบนี้นับวันก็ยิ่งเสื่อมแต่ไลท์นั้นจะได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากเลยทีเดียวและแล้วนะคะในวันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งเรียนเขาก็เหลือไปเห็นสมุดโน้ตเล่มนึงตกลงมาจากบนท้องฟ้าเมื่อเขาได้ไปหยิบมันมาดูกลับพบว่ามันเป็นสมุดเดธโน้ตหรือสมุดมรณะซึ่งใครก็ตามที่ถูกเขียนชื่อลงไปในสมุดเล่มนี้พวกเขาก็จะถึงฆ่าจากความคิดว่าเป็นเรื่องเลวไหลเมื่อไลท์ได้ลองใช้มันกลับพบว่ามันใช้งานได้จริงและนี่เองก็คือจุดเริ่มต้นของการก่อให้เกิดคดีที่แม้แต่ตำรวจก็จะต้องปวดหัวกับการตามล่าหาฆาตกรที่ไม่มีแม้แต่ร่องรอยใดๆให้เห็นอนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นอนิเมะชื่อดังที่ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังมาแล้วยังไงก็ลองไปหามารับชมกันดูนะคะและมากันที่คนที่8นะคะนั่นก็คือเขียวจากอนิเมะเรื่องเรียกเธอว่าพระเจ้าซูซูมิยะฮารุฮิเขียวเด็กหนุ่มที่ปลงนะคะกับการใช้ชีวิตและใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ปราศจากความเชื่อและความหวังหล่มๆแรงๆอีกทั้งยังเป็นคนที่ขี้บ่นจืดชืดชีวิตไร้สีสันแต่แล้วเมื่อเขาได้มาพบกับแม่สาวน้อยซูซูมิยะฮารุฮิสาวสวยไฮเปอร์สุดเอาแต่ใจที่ไม่สนใจมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเพราะเธอนั้นชื่นชอบเกี่ยวกับการตามหาสิ่งเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะมนุษย์ต่างดาวและเธอได้จัดตั้งกองกำลัง SOS ขึ้นมาและได้ลากเขียวเข้าไปเป็นสมาชิกคนแรกของกองกำลังของเธอและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้เขียวต้องได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะทำให้โลกที่สุดแสนจะน่าเบื่อของเขาในปัจจุบันต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลพบกับอนิเมะสุดไฮเปอร์กับการตามล่าหามนุษย์ต่างดาวผู้ที่เดินข้ามกาลเวลาและผู้มีพลังจิตต้องไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาและเธอจะตามหาสิ่งที่ว่าเจอหรือไม่และมาที่คนที่9นะคะนั่นก็คืออาราดากิโคโยมิจากอนิเมะเรื่องบาเกโมโนกาตาริหรือปะการังของเหล่าพูดสำหรับหนุ่มคนนี้แล้วนะคะเขานั้นชอบที่จะใช้ชีวิตแบบนักเรียนธรรมดาทั่วไปจะมากกว่าเนื่องด้วยตัวเขานั้นได้ถูกแวมไพร์กัดจึงทำให้ร่างกายของเขาเป็นกึ่งอมตะแต่การใช้ชีวิตของเขามันกลับไม่เรียบง่ายเหมือนที่เขาคิดนี่สิคะด้วยเหตุบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่เขามักจะมีสาวๆมาคอยให้เขาต้องช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากอาราดากินั้นเป็นคนที่ขี้สงสารและชอบช่วยเหลือคน
แม้แต่ที่โดนแวมไพร์กัดก็เหมือนกันล่ะค่ะก็เพราะว่าความขี้สงสารของเขานั่นเองแต่สำหรับสาวๆที่เข้ามาให้เขาช่วยเหลือนั้นพวกเธอล้วนแล้วแต่โดนวิญญาณปีศาจร้ายเข้าสิงด้วยกันทั้งนั้นอาราคิจะช่วยพวกเธอเหล่านั้นได้อย่างไรต้องไปติดตามกันนะคะซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะคะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสาวๆแต่ละคนที่เข้าหาอาราคิคุงนั้นล้วนแล้วแต่น่ารักและเซ็กซี่ทั้งนั้นเลยล่ะค่ะและมากันที่คนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโซระจากอนิเมะเรื่องโนเกมโนไลน์นั่นเองนะคะโซระนั้นเป็นเด็กหนุ่มผู้จัดได้ว่าเป็นอัจฉริยะและมีพรสวรรค์จนได้รับชัยชนะเหนือเหล่าผู้เล่นทั้งปวงในวงการเกมแต่ในโลกของความเป็นจริงนั้นเขากับน้องสาวกลับเป็นได้แค่เพียงพี่ชายและน้องสาวที่ติดการเล่นเกมถึงขั้นมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาไปเลยล่ะค่ะทั้งสองคนมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้เพราะทั้งสองคนต่อต้านที่จะเผชิญหน้าพบปะผู้คนพวกเขาจึงปฏิเสธการที่จะไปโรงเรียนหรือแม้แต่ใช้ชีวิตข้างนอกและเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในห้องมืดๆที่ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนโลกภายนอกก็ไม่ได้มีอิทธิพลใดๆต่อพวกเขาเลยจนในวันหนึ่งเมื่อมีข้อความลึกลับถูกส่งมาท้าทายสองพี่น้องและได้ถูกเชิญไปยังโลกใหม่ที่เหมาะสมกับพรสวรรค์ของพวกเขานั่นก็คือโลกแห่งเกมกระดานดิสปอร์ตและเรื่องราวสนุกสนานต่างๆก็ได้เริ่มขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะใครที่ชื่นชอบพระเอกแนวนี้แล้วก็พลาดเรื่องไหนไปก็อย่าลืมหามารับชมกันนะคะรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะคะฝากกดติดตามช่องใหม่ของแอดกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบความรู้ทั่วไปกับช่องส่วนการ Life on the World ขอบคุณสำหรับทุกๆคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจและติดตามกันมาตลอดด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ